ันที่1ภัยพิบัติป้องกันได้ภัยสารพัดแบบน้ำท่วมพายุพัดดินโคลนถล่มแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าสึนามิจะเดินไปตกที่เมืองไหนเอาความเสียหายไปถล่มบ้านใครเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แต่ภัยพิบัติจะไม่สร้างผลกระทบที่บานปลายหากเรารู้รับปรับตัวเราเรียกวิธีการจัดการนี้ว่าการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติหรือ Disaster Risk Reduction คือการควบคุมผลกระทบจากภัยพิบัติด้วยการรู้เท่าทันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภัยอาจมาเหมือนเดิมแต่ความเสียหายลดลงกว่าเดิมจะลดความเสี่ยงได้ก็ต้องรู้จักความเสี่ยงก่อนความเสี่ยงจากภัยพิบัติจะเพิ่มมากขึ้นจาก3ปัจจัยสำคัญคือ 1. ภัยคือความรุนแรงหรืออันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ยิ่งความรุนแรงและระยะเวลาในการเกิดมากผลกระทบก็ยิ่งมากเช่นน้ำท่วมสูง30เซนติเมตรเป็นเวลา1วันย่อมสร้างผลกระทบน้อยกว่าน้ำท่วม5เมตรเป็นเวลา1เดือน 2. ความล่อแหลมคือการที่มีผู้คนบ้านเรือนหรือทรัพย์สินต่างๆตั้งอยู่ในเขตที่มีโอกาสเกิดภัยมากเช่นบริเวณบ้านที่ตั้งอยู่ริมน้ำย่อมมีโอกาสเสี่ยงน้ำท่วมมากกว่าบ้านที่อยู่บนภูเขา 3. ความเปราะบางคือปัจจัยที่ทำให้ชุมชนหรือสังคมไม่สามารถป้องกันหรือรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้เช่นชุมชนมีโครงสร้างสิ่งก่อสร้างไม่แข็งแรงมีการทะเลาะเบาะแว้งขาดความรู้ไม่มีอาชีพทางเลือกไม่จัดทำแผนรับมือล่วงหน้าย่อมเสี่ยงกว่าชุมชนที่เตรียมพร้อมรับมือเมื่อรู้จักความเสี่ยงแล้วก็มารู้จักวิธีลดความเสี่ยงกันปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงได้คือศักยภาพซึ่งหมายถึงความรู้ทักษะหรือทรัพยากรต่างๆที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง3เช่นชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้รักษาป่าในพื้นที่เพื่อลดภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจัดโซนนิ่งพื้นที่ย้ายบ้านและชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำมาอยู่ในแหล่งที่ปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมสร้างบ้านยกสูงสร้างความรักในชุมชนเตรียมพร้อมอุปกรณ์และแผนรับมือหาอาชีพสำรองไว้ความเปราะบางก็จะลดลงต่างพื้นที่ต่างภัยต่างปัจจัยความเสี่ยงวิธีการรับมือกับความเสี่ยงย่อมแตกต่างกันและคนที่จะเข้าใจความเสี่ยงและช่วยลดความเสี่ยงได้ดีที่สุดย่อมเป็นคนในชุมชนเองเราทุกคนรอดจากความเสี่ยงได้ด้วยรู้เท่าทันและพร้อมรับมือเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.disaster.go.th